คุณครูชื่อคุณครูณัชชาจุงปัตนานะคะก็สอนในรายวิชาทัศนศิลป์ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องการออกแบบงานศิลปะโดยเน้นความกลมกลืนนะคะการออกแบบงานศิลปะโดยเน้นความกลมกลืนความกลมกลืนก็คือองค์ประกอบศิลป์สัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเป็นเรื่องของเอกภาพแล้วก็มาต่อด้วยความกลมกลืนนะคะชั่วโมงที่6นักเรียนจะได้อะไรก็คือนักเรียนต้องสามารถออกแบบผลงานให้มีความกลมกลืนนักเรียนจะต้องออกแบบผลงานให้มีความกลมกลืนมาดูความหมายของคำว่ากลมกลืนนะคะความกลมกลืนหมายถึงการประสานสัมพันธ์กันขององค์ประกอบศิลป์องค์ประกอบศิลป์ก็จะมีรูปร่างรูปทรงน้ำหนักประกอบเข้าด้วยกันแล้วมีความกลมกลืนเข้ากันได้ดีไม่ขัดแย้งกันในงานศิลปะบางครั้งเนี่ยถ้ามีความกลมกลืนกันมากเกินไปงานจะดูน่าเบื่องานจะดูน่าเบื่อนะคะเราต้องการเพิ่มความขัดแย้งเข้าไปบ้างเล็กน้อยจะช่วยให้ผลงานศิลปะของเราเนี่ยมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะก็มีความขัดแย้งกันบ้างประโยชน์อีกลักษณะหนึ่งของความกลมกลืนนะคะประโยชน์อีกลักษณะหนึ่งของความกลมกลืนในงานออกแบบงานศิลปะก็คือการใช้ความกลมกลืนเป็นตัวกลางตัวประสานทำสิ่งที่มีความขัดแย้งกันหรือสิ่งที่มีความแตกต่างกันในให้อยู่ร่วมกันได้มาดูนะคะว่าให้อยู่ร่วมกันได้เป็นยังไงอันนี้ก็คือความกลมกลืนในเรื่องของสีตัวอย่างที่คุณนำมาให้นักเรียนดูก็คือความกลมกลืนในเรื่องของสีนั่นเองสีดำกับสีขาวเป็นน้ำหนักที่ตัดกันอย่างรุนแรงอันนี้ความขัดแย้งความกลมกลืนในเรื่องของสีนั่นเองสีดำกับสีขาวเนี่ยเป็นสีที่ตัดกันอย่างรุนแรงมีความขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงดูต่อไปนะคะสีแดงและสีเขียวเนี่ยมันเป็นสีคนละวรรณะสีแดงก็จะเป็นสีที่เป็นสีวรรณะร้อนสีเขียวก็เป็นสีวรรณะเย็นคือสีแดงกับสีเขียวเนี่ยเป็นสีที่ตัดกันอย่างแท้จริงมีความแตกต่างกันอย่างรุนแรงเหมือนกันนะคะเหมือนสีดำกับสีขาวเพราะว่ามันเป็นสีคนละวรรณะเป็นสีโทนร้อนเป็นสีโทนเย็นนั่นเองแนวทางสร้างความกลมกลืนในการออกแบบงานศิลปะสร้างความกลมกลืนยังไงนะคะการสร้างความกลมกลืนทางด้านโครงสร้างที่เกิดจากองค์ประกอบศิลป์ในเรื่องของเส้นรูปร่างรูปทรงและองค์ประกอบอันนี้ความกลมกลืนในเรื่องของเส้นเมื่อสักครู่นี้เป็นความกลมกลืนในเรื่องของสีอันนี้ก็เป็นความกลมกลืนในเรื่องของเส้นนะคะจากภาพตัวอย่างก็เป็นความกลมกลืนเรื่องของเส้นโค้งนะคะอันนี้ก็จะเป็นความกลมกลืนในเรื่องของเส้นแล้วก็ความกลมกลืนในเรื่องของสีการสร้างความกลมกลืนทางด้านโครงสร้างที่เกิดจากองค์ประกอบศิลป์เรื่องของเส้นรูปร่างรูปทรงสีภาพตัวอย่างนะคะเส้นแล้วก็สีความกลมกลืนในเรื่องของเส้นกับสีนะคะอันนี้ก็เป็นความกลมกลืนในเรื่องของรูปร่างรูปทรงแล้วก็สีเหมือนกัน
ก็จะมีการจัดวางกันที่แตกต่างกันออกไปในการใช้โทนสีด้วยอันนี้เป็นรูปที่มีความกลมกลืนในเรื่องของเส้นสีแล้วก็ความกลมกลืนในเรื่องของรูปร่างรูปทรงกิจกรรมสัปดาห์นี้นะคะง่ายๆก็ให้นักเรียนสร้างงานที่มีความกลมกลืนกันเนี่ยในเรื่องของสีก็ได้หรือเรื่องของเส้นเรื่องของรูปร่างรูปทรงนำมาจัดวางกันให้มีความสวยงามเดี๋ยวใบงานของสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่5เนี่ยเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนให้นักเรียนอีกทีในช่วงที่เราปฏิบัติงานจริงๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ